วันนี้มีข้อมูลว่าคนวงการบันเทิงหลายคนนะที่ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณผู้ชมคะหลายคนก็ประกาศผ่านทาง i ิน t a g r a m นะคะแล้วก็ขอโทษคนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ขอให้คนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยเข้าไปตรวจหาเชือ้อด้วยนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากคุณแจ๊สชวนชื่นหรือว่าแจ๊สสปุกนิกป่าปยองกุ๊กนะคะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กายละเอียด โดยบอกว่าติดเชื้อโควิด19ค่ะเริ่มจากมีอาการไข้เจ็บคอมีน้ำมูกก็เลยเดินทางไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลบำรุงราชช่วงเวลาบ่ายสองนะคะกลับมาถึงที่พักเนี่ยก็ทราบว่า คุณโยยศวดีหัสดีวิจิตนะคะติดเชื้อโควิด -19, 19ในช่วงเวลาประมาณ5โมงของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมแล้วก็ทราบข่าวมาว่าคุณบอลเชิญยิ้มก็ติดเชื้อเหมือนกันนะคะก็ได้ขอโทษทุกคนที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะก็ได้เปิดไทม์ไลน์10วันย้อนหลังไปนะคะว่าไปทําอะไรที่ไหนมาบ้างนะคะจะได้บอกคนใกล้ชิดด้วยนะคะคุณแจ๊ดเนี่ยนะคุณผู้ชมคะแจ๊ดชวนชื่นเนี่ยไปร่วมงานกับคุณโยยศวดีแล้วก็คุณบอลเชิญยิ้มเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะคะ อีกท่านหนึ่งที่วันนี้ออกมาประกาศนะคะว่าตัวเองติดโควิด19ก็คือคุณหยาทิพย์ราชราลค่ะคุณผู้ชมคะคุณหยาทิพย์เนี่ยมีแผนที่จะแต่งงานนะคะกับแฟนหนุ่มนอกวงการเนี่ยช่วงปลายเดือนเมษายนปรากฏว่าวันนี้ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขอเลื่อนงานแต่งแล้วนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแคนเซิลไปเพราะเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยแคนเซิลไปตั้งแต่วันที่8ที่9ที่ผ่านมาละแต่ว่าวันที่10ปรากฏว่า ผลออกมาค่ะว่าติดเชื้อโควิด19นะคะก็เนื้อหาใน IG ก็ได้ขอโทษกับทุกๆฝ่ายทุกๆงานนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ทีมงาน ที่รับผลกระทบจากครั้งนี้ด้วยนะคะงานแต่งก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าสิ่งที่คุณหยาดเองก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คุณหยาดเนี่ยตั้งครันด้วยไนงะครบ16สัปดาห์พอดีคุณผู้ชมคะคแล้วเธอเนี่ยก็มีโรคประจําตัวเกีย่ยวกับปอดอยู่ด้วยก็เลยค่อนข้างจะกังวลใจนะคะอาการอัปเดตล่าสุดตอนนี้มีไข้ปวดหัวไอแล้วก็เจ็บคอนะคะก็บอกจะพยายามเข้มแข,แข็งอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะขณะที่ คุณนนนะคะนนทเดอะวอยซ์นะคะทำถนนจำเริญนะคะถ้าใครที่เป็นแฟนแฟนแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับเยอะมากคุณนนเนี่ยนะคะวันนี้ทราบข่าวค่ะว่าผลตรวจโควิด COVID ออกมาแล้วนะคะสรุปว่าติดโควิด -19 นะคะคุณนน,นนี่น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปตรวจโควิด COVID มาแล้วรอบหนึ่งนะแล้วผลเป็นนก g a t i ก็คือไม่ไมติดเชือ้ออทีนี้หลังจากนั้นมาตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งมาเจอผลครั้งที่สองเหมือนกับคุณหยาดคุณหยาดก็เหมือนการตรวจครั้งแรกไม่เจอเชื้อนะคุณสุทธิวัตรคุณผู้ชมแต่มาตรวจครั้งที่สองเจอเชือ้อนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าแม้ว่าคุณไปตรวจครั้งแรกแล้วคุณไม่เจอเชือ้อผลไม่ติดเชื้อก็ตามนะคะแต่คุณต้องกักตัวเองดูตัวเองอีกส4วันนะว่า มันจะติดหรือเปล่านะ <ừ m. S 2> ถ้ามีอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่สู้ดีเนี่ยไปตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งจะได้มั่นใจว่าตกลงแล้วคุณไม่ติดโควิดแน่ๆน,นะคะคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งนะคะคุณน้ําหวานเดอะเฟสนะคะวันนี้ก็ออกมา,อาบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแะนะคะว่าเธอเป็นคนที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ที่มีคนติดเชื้อที่ภูกเก็ตคุณผู้ชมแล้วก็อัปเดตนะคะว่าผลออกมาว่าติดเชือ้อโควิด19ก็ได้ขอโทษคนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็เปิดเผยไทม์ไลน์ตั้งแต่วันที่31มีนาคมจนถึง10เมษายนคือเมื่อานนนี้ะะค อีกท่านหนึ่งที่เมื่อกี้เราโปรยไปละคุณบอลเชิญยิ้มนะคะวันนี้ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านทางอินสตาแกรมบอกว่าไปสัมผัสคนใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิด -19 ตรวจหาเชื้อปรากฏว่าเจ้าตัวนี่นะคะชู2นิ้วสู้ๆแต่ก็ยืนยันว่าติดโควิดรับการรักษาแล้วนะคะแล้วก็ขอให้คนที่ร่วมงานในระยะเวลา10วันไปตรวจเชื้อด้วยนะคะ และอย่างที่เมื่อวานเรารายงานไปคุณโยยศวดีก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ติดโควิด -19 เจ้าตัวก็ประกาศผ่านทางไอจีว่าติดโควิดหลังจากที่ไปออกกําลังกายในยิมที่มีคนติดเชื้อนะคะส่วนคุณชายอดัมแล้วก็หม่อมราชวงศ์คุณชายอดัมนะคะหรือว่าหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยนะคะประกาศผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะว่าผลเป็นบวกนะคะก็ตอนนี้ไล่เลี้ยงทำลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าไปเห็นว่ามันมีอยู่วันนึงรู้สึกจะเป็น4ี่เมษายนนะคะเออ ไปร่วมงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะคะแล้วตามข้อมูลคุณอาดัมบอกว่าคุณชายดัมบอกว่าน่าจะติดมาจากน้องที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหลอ่อก็มีรายงานว่าสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะคะได้ออกมาประกาศละว่าคนที่ไปงานนี้นะคะคุณผู้ชมให้สังเกตอาการตัวเองแล้วก็กักตัวแล้วด้วยนะคะเพราะว่าน้องคนที่ติดโควิดมาแล้วก็เอามาแพร่ต่อคุณชายอาดัมเนี่ยไปงาน สมาคมผู้กำกับงานนี้ด้วยนะคะอันนี้คือยืนยันจากคุณชัยอดัมนะคะส่วนคุณแมทธิวดีนยังไม่ติดนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าถ้าจำกันได้ก่อนนั้นนี้คุณแมทธิวติดมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ <S <S แล้วก็รักษาตัวอยู่นานเลยคุณผู้ชม <S <S วันนี้ต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะต้องกักตัวเพราะว่าสัมผัสผู้ติดเชือ้อเจ้าตัวในโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมบอกว่าวันที่6เมษายนช่วงประมาณทุ่มครึ่งไปสัมผัส กับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ค่ายมวยก็เดี๋ยวจะกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะจะไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลน,นะคะทางด้านคุณลิเดียสันรัตภรรยาของคุณแมทธิวก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะบอกว่าอีกแล้วหรอนะคือก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะคะคุณแมทธิวดีนแล้วก็คุณลิเดียสันรัตเนี่ยป่วยเป็นโควิด -19 จากเคสสนามมวยถ้าจํากันได้นะคะแล้วก็รักษาตัวตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมปีที่แล้วคุณผู้ชมคราวนี้ผ่านมาหนึ่งปีก็ เป็นภาวะเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่<ะ>คุณแมทธิวก็เริ่มจะรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงทำตัวยังไงเพราะว่าข่าวก่อนเนี่ยโอ้โหสะบักสะบอมมากรักษาตัวเป็นเดือนเลยนะข่าวก่อนเนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นต้องกักตัวในช่วงที่ครบครอบวันแต่งงานด้วยใช่ <นะ S 1> ใช่นะฮะค่ะ